ข่าวท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของการจัดการจราจรในกรุงเทพนะครับถือเป็นเรื่องดีมากๆนะครับเพราะท่านมาดูทั้งรถเรือแล้วก็รางทำยังไงถึงจะประสานกันได้เพราะวันนี้วิกฤตเรื่องของรถติดในกรุงเทพเนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับทิ้งห่างอย่างเม็กซิโกซิตี้จาการ์ตานะครับมะนิลาแบบที่เรื่องไม่เห็นฝุ่นไปแล้วแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องปัญหาของรถติดเนี่ยประชาชนบางครั้งก็ดูเหมือนว่าคิดว่าเป็นเรื่องของกทมที่ต้องแก้ปัญหาที่จริงแล้วอยากจะเรียนว่ากทมมีส่วนก็จริงนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเรื่องปัญหาของการจราจรเนี่ยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันอยู่จากหลายหน่วยงานเรือนี่ก็มีกรมเจ้าท่าที่ต้องมาดูแลเรื่องของระบบรางนะครับแน่นอนกทมมี BTS แต่ว่ายังมีรฟทรฟมหรืออีกเรื่องของการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆก็มีกฟนมีเรื่องของกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงอีกเยอะแยะไปหมดหรือแม้แต่เรื่องของการควบคุมจราจรกทมเป็นเจ้าของไฟจราจรก็จริงแต่ตำรวจจราจรเป็นคนเปิดปิดเนี่ยแหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของกทมอย่างเดียวเพราะงั้นในเมื่อที่มันมีหน่วยงานมากมายเนี่ยท่านนายกมาสั่งการเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ประเด็นสำคัญคือประเทศไทยจำเป็นต้องมีผู้จัดการโครงการหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์เพราะจะทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันสอดประสานได้ไม่ฉะนั้นแล้วต่างคนต่างทำมีภารกิจของตัวเองนะครับมันก็ไม่ได้ร่วมกันมาประสานสถิติที่เห็นอยู่วันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีผู้จัดการโครงการหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์เหมือนกับโครงการก่อสร้างทั่วไปในทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยแหละก็จะมีคนที่ทำงานเต็มเวลาได้รับคำสั่งมาจากนายกรัฐมนตรีในการประสานทุกหน่วยงานทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนเรื่องการจราจรติดขัดได้ครับลองดูที่มหานครนิวยอร์กนะครับมีพลเมืองมากกว่ากรุงเทพถึง2เท่าแล้วก็มีรถแท็กซี่มหาศาลรถยนต์มหาศาลตึกนี่หนาแน่นมากแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่ข้ามมาจากฝั่งนิวเจอร์ซีย์บ้างข้ามแม่น้ำพัสสันแม่น้ำหลายๆแม่น้ำที่มาจอยรวมกันเนี่ยนะครับหนาแน่นไปหมดเลยแต่สามารถจัดการเรื่องมหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะใช้เทคโนโลยีและเนี่ยแหละครับมันมีหน่วยงานที่รวบรวมนะครับเรื่องของคนที่รับผิดชอบจราจรมาทำงานร่วมกันได้ถึงแม้จะอยู่คนละรัฐก็ตามแต่ทำสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องปัญหาการจราจรกรุงเทพหากมีโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับมาประสานคนทำงานร่วมกันยังไงก็บรรเทาได้ครับ